อะไรคือภาพเลวร้ายที่สุดของเศรษฐกิจไทยที่ถ้ามันจะเกิดโดยที่ถ้าเรายังคงปล่อยกันไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดเนี่ยอะไรคือเลวร้ายที่สุดอะไรคือดีที่สุดที่ท่านรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้คนว่างงานที่จะต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆและเป็นคนว่างงานในระดับชนชั้นกลางซึ่งผมเห็นว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชนชั้นกลางนั้นเป็นชนชั้นที่สำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างมากซึ่งอันนี้เราก็พูดกันได้อีกยาวนะครับอันที่สองก็คือว่าภาคเอกชนที่เป็นรายย่อยรายเล็กธุรกิจดีๆนะครับก็จะล้มหายตายจากไปอาจจะถึงจุดที่ยากที่จะกลับมาฟื้นฟูตัวเองแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อไปได้ในอนาคตนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเสียหายนะครับปัญหาข้าวยากหมากแพงซึ่งอาจจะตามมานะครับปัญหาของชุมชนซึ่งไม่สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ไม่มีทิศทางในการพัฒนาอันนั้นคือเทือบสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมไม่เชื่อว่าจะมีกะลียุคในบ้านเราเพราะผมคิดว่าสังคมไทยต่างจากสังคมของหลายประเทศและผมอธิบายกับนักลงทุนต่างประเทศมามากอย่างที่ผมเรียนอาจารย์เมื่อสักครู่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีในหลวงนะเรามีความเป็นไทยที่ไม่เหมือนที่อื่นนะลูกมาทำงานอยู่ตั้งนานตกงานก็ยังกลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้ในต่างจังหวัดนะครับอันนี้เรามีการเอื้ออาทรกันมีเพื่อนฝูงที่ช่วยกันน่าสนใจเลวร้ายที่สุดก็คิดว่าคงไม่ถึงเกิดกะลียุคไม่เกิดแต่ว่ามันจะเกิดความยากลำบากที่เราจะกลับมาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการมีความเป็นไทยต่อไปในอนาคตสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราอาศัยวิกฤตอันนี้ให้เป็นโอกาสนะครับเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆในระยะสั้นด้วยความเข้มแข็งไม่เกรงเสียงครหาอะไรใดๆในแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องแก้ปัญหาเรื่องของ real sector นะครับให้เขายืนอยู่ได้มีโอกาสยืนอยู่ได้สนับสนุนการปรับตัวปรับโครงสร้างใครที่ไม่เข้มแข็งก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็ว่ากันไปและที่สำคัญที่สุดเอาวิกฤตอันนี้มาเป็นโอกาสก็คือว่าทุ่มเททรัพยากรสรรพกำลังเนี่ยเข้าไปทำให้ชุมชนเนี่ยเขารีบยืนอยู่บนขาตัวเองได้ให้ชุมชนรองรับการว่างงานที่เกิดขึ้นในเมืองได้ให้ชุมชนรองรับเศรษฐกิจขาลงซึ่งกำลังจะลงแล้วก็สามารถรองรับเศรษฐกิจที่จะขึ้นมาใน 2-3 ปีข้างหน้าได้ผมว่าตรงนี้เป็นหัวใจและผมเชื่อมั่นครับอาจารย์นะว่าถ้าเราเห็นตรงกันเนี่ยเราสามารถทำได้ปัญหาที่เราต้องระมัดระวังมากคือเรื่องว่างงานครับเพราะว่าอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยคนว่างงานตั้ง10กว่าล้านพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยคนที่ไม่มีกำลังไม่มีกินเนี่ยก็พร้อมจะทำอะไรได้ทุกอย่างรวมทั้งปล้นสะดมเพราะการว่างงานก็เป็นประเด็นซึ่งอันตรายที่สุดนะครับในสังคมไทยถ้าจะเกิดนะครับแต่เราก็มีสิ่งที่ดีก็คือว่าเรามีชุมชนที่เข้มแข็งนะครับชุมชนที่เข้มแข็งในต่างจังหวัดตอนนี้เข้มแข็งมากแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักนั้นแทนที่เราจะไปทำให้เขาอ่อนแอลงเราต้องไปเสริมให้เขาแข็งแรงอย่างที่อาจารย์สุเกียรติว่าเพื่อเขาจะได้ขยายตัวรองรับคนว่างงานเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาหารมีภาคเกษตรกับมีพระมหากษัตริย์ซึ่งแนบแน่นกับคนยากจนแนบแน่นกับเกษตรและเป็นปัญญาของประเทศด้วยแล้วพระองค์ท่านได้ชี้ทางแล้วด้วยเราไม่ค่อยรับฟังมาหลายสิบปีเลยนะครับตอนนี้ต้องฟังแล้วหรอครับเพราะมันไม่มีทางออกท่านชี้ว่าจะต้องทำอะไรในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญญาพร้อมกับรากฐานที่มีชุมชนเกษตรอันสำคัญที่แข็งแรงมากที่คนไทยมีแล้วจะทำให้เกิดอะไรน้ำใจให้คนไทยอันนี้เนี่ยฮะคนไทยยังมีมากอย่าไปทำลายเขาจะช่วยเหลือกันครับแล้วคนจนเนี่ยจะแถมคนรวยเสมอนั้นอย่าทำให้คนยากจนต้องรู้สึกคับแค้นเขาจะช่วยประเทศได้ครับฝันร้ายของผมนะฮะคือระบบราชการไม่เปลี่ยนซึ่งผมบังเอิญไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับพวกราชการชั้นผู้ใหญ่มากผมเป็นคนในกรรมการต่างๆนะแล้วก็ได้เห็นแนวคิดได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นต่างๆในระยะ 2-3 ปีที่แล้วมาผมก็ยังมีความเป็นห่วงว่าในระยะ6เดือนที่แล้วมาระบบราชการหรือคนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตยังทำอะไรทุกอย่างเหมือนอย่างเดิมนะฮะอยากจะได้ซีเพิ่มขึ้นอยากจะมีองค์กรที่ใหญ่ขึ้นอยากจะมีอำนาจมากขึ้นหรือว่าอำนาจที่มีอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะปรับปรุงสังคมของเราให้แข็งแรงขึ้นให้ต่อสู้คนอื่นเขาได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างรวมทั้งระบบราชการด้วยนะฮะและสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าอย่างอื่นเราจะเปลี่ยนได้หมด
แต่ระบบราชการไม่ยอมเปลี่ยนยังอยู่อย่างเดิมเพราะเราก็จะเจอระบบราชการที่เหมาะสำหรับศตวรรษที่20ตอนต้นๆนะฮะแล้วก็ภาคเศรษฐกิจที่เหมาะกับศตวรรษที่21ภาคตอนต้นๆมันจะห่างกัน1ศตวรรษนั่นคือฝันร้ายนั่นคือฝันร้ายของผมฝันดีครับฝันดีก็คือเปลี่ยนได้ว่าจะมีว่าจะมีผู้นำในระบบราชการแล้วก็สามารถจะประสานกับผู้นำทางการเมืองผู้นำทางสร้างสังคมได้ดีพอที่จะเปลี่ยนความจริงไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนบางจุดที่สำคัญที่จะทำให้เรามีความสามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ได้มีความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้จุดเหล่านั้นเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นเนี่ยรักษาไปอย่างเดิมก็ยังได้ยังอยู่ฟังคุณธรรมเทพอย่างนี้ผมต้องไปนอนไข้ควรต่อว่าโอกาสที่ผมจะฝันดีมีบ้างไหมนะครับในประเทศไทยนะครับ